สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมโนอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังครับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังตรงนี้นะครับเป็นศูนย์พักสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 กันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกันครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอานะครับได้รับเกียรตินะฮะจากนายแพทย์อนันต์นะฮะเลิกดีที่มาช่วยทำกิจกรรมที่ศูนย์ส่งต่อนะคะของผู้พักพิงของผู้ที่ป่วยติดโควิดตรงนี้กันสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาในงานเปิดศูนย์พักคอยเราเรียกว่าศูนย์พักคอยของเขตลาดกระบังซึ่งจะมีประมาณ200เตียงนะครับที่มาเปิดวันนี้ว่าเดี๋ยวบ่ายก็จะมีคนเข้าแล้วนะครับพอเข้าเสร็จแล้วพวกเราจะไม่ได้เข้าแล้วนะเขาจะปิดแค่นี้คนที่เข้ามาก็อยู่ข้างในเนี่ยเสร็จแล้วเวลาที่ติดต่อกันก็อาหารก็ไปวางอาหารน้าจะวางตัวนี้ครับเนี่ยวางเสร็จเขาจะใส่ชุดชีมาแล้วก็วางแล้วออกไปการติดต่อข้างในเนี่ยเราจะใช้ผ่านอินเตอร์คอมอันนี้ต้องขอบคุณผอ.ธนสิทธิ์เมธพันธ์เมืองผอ.เขตลาดกระบังซึ่งท่านเป็นคนหัวทันสมัยแล้วต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่นะคุณอัญชนาที่มอบตรงนี้เดิมเป็นร้านอาหารแต่ว่าร้านอาหารในช่วงโควิดมันก็ถูกตัดน้ำตัดไฟทุกอย่างนี่สีท่านก็มาทาให้ใหม่นะครับมาติดอินเตอร์คอมมาติดมาทุกอย่างถึงได้เป็นอย่างนี้แล้วก็เราเนี่ยพยายามมันเป็นอย่างนี้ชุมชนเราเนี่ยถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่เนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าบ้านหลังเล็กอ่ะ18ตารางวาอย่างเนี้ยมีปัญหาแน่พอเขาติดเชื้อแล้วเนี่ยพอผลออกมาเป็นบวกเนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรได้เขาจะอยู่ก็แบ่งห้องก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นเราจะเอาคนพวกนี้มาแต่ว่าไม่ได้อยู่ๆแล้วมานะเราให้ผ่านระบบสาธารณสุขสำหรับลาดกระบังก็คือ045กับ046สาธารณสุขของกรุงเทพมหานครให้ไปคัดกรองก่อนว่าเป็นเขียวเป็นเหลืองเป็นแดงหรือว่าสมควรยังไงแล้วถึงจะรับเข้ามาไม่ใช่ว่าใครๆไปรับก็มาส่งหน้าบ้านไม่ใช่นะถ้าอย่างนั้นเละเต็มศูนย์นี่แน่นอนเราก็พยายามคัดกรองเอาเท่าที่จำเป็นนะครับต้องมีใบ1ต้องมีใบตรวจผล2ต้องมีการให้ศูนย์สาธารณสุขเขาประสานงานแล้วเขาก็ส่งต่อมาเนี่ยวันนี้เราก็พยายามทำให้ลาดกระบังมันลดลงให้ได้ครับเพราะว่าก็มาช่วยกันวันนี้ก็อาศัยขอบคุณศิลปินดารานะครับขอบคุณน้องมาริยาที่ได้ร่วมกันบริจาคเป็นขันเป็นแปรงที่ฟันเป็นยาที่ฟันนะครับเป็นเจลแอลกอฮอล์เป็นเจลล้างมือที่ใช้สำหรับทุกคนคือพอเข้ามาก็จะรับอันนี้เป็นสิ่งแรกเลยก็คือเครื่องใช้ส่วนตัวเครื่องใช้ส่วนตัวซึ่งหมอเห็นว่ามีความสำคัญพอใช้เสร็จเขาต้องเอาไปใช้เสร็จเขาไปถ้าใครจากนั้นก็มาช่วยกันบริจาคได้ครับเพราะว่าคนมันจะเข้ามาเรื่อยออกไปเรื่อยคือเข้ามาใช้แล้วก็ต้องออกไปคือไม่สามารถกลับมารียูสได้เลย